เนื้อหาในจอของละครบ่วงบาปนั้นทั้งเข้มข้นและก็แซ่บเวอร์นักแสดงนำต่างเชื้อเฉือนบทบาทกันสุดฤทธิ์แบบไม่มีใครยอมใครซึ่งกว่าจะผ่านแต่ละฉากได้ก็เล่นเอาเหนื่อยกันทั้งทีมงานและก็นักแสดงเลยล่ะค่ะส่วนเวลาพักกองนั้นบรรยากาศกลับสนุกสนานเฮฮาต่างกับในจออย่างเรื่องอาหารการกินของพระเอกปอที่ว่าเป็นต้องจกแต่จะเป็นอะไรต้องตามไปดูสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะกองทัพนี้ต้องจกมือเลยใช่ไหมคะเพื่อจะให้เข้ากับละครพีเรียดอาหารมันเป็นข้าวเหนียวนะครับผมถ้ากินด้วยช้อนส้อมมันคงจะไม่เข้ากับอาหารใช่ไหมครับปกตินึกว่าพี่ปอหน้าตาอย่างนี้นึกว่าจะต้องกินแบบสเต็กมีดกับส้อมไปได้ข่าวจากไหนมาอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับผมสเต็กปลาอันนี้แคทฟิชหรือเปล่าสเต็กปลาสเต็กปลาครับผมใช่ครับและพี่ตุ๊กดวงตายังสอนวิธีปั้นข้าวเหนียวแบบออริจินัลให้ได้เห็นกันจ่าๆอีกด้วยนี่คนอีสานแล้วก็กินกันยังไงฮะอ๋อใช่ด้านข้าวด้านข้างด้านข้าวด้านข้างนะถ้าอีสานจริงๆนะกินข้าวเหนียวนะมันต้องมีเก็บสต็อกไว้ในมืออย่างเช่นอย่างเช่นส่วนครั้งหน้าจะพาไปซอกแซกเรื่องอะไรอีกต้องรอติดตามชมนะคะ